การตัดสินผู้ชนะฟู้ดไฟต์โตศึกครัวเดียวกันในวันนี้ผู้ที่ได้คะแนน2ใน3เสียงของกรรมการจะเป็นผู้ชนะเมนูของใครจะถูกใจกรรมการมากกว่ากันระหว่างเมนูแมงโก้ชีสพายกับเครปข้าวเหนียวมะม่วงไปลุ้นกันได้เลยอ้าวกรรมการคนแรกของเราสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเริ่มเลยนะคะมะม่วงข้าวแตนไหมไม่เอาค่ะทำไมอ่ะลดความอ้วนอยู่ค่ะลดความอ้วนแหมชิ้นแค่นี้มันไม่ทำให้เธออ้วนหรอกนะของคุณนานาก็รสชาติออกมาอมเปรี้ยวค่ะอร่อยทานแล้วสดชื่นแต่ตองคุณเท็ดดี้นะคะของคุณเท็ดดี้นะคะก็ตัวข้าวเหนียวเนี่ยน่าจะต้องใส่กะทิเยอะกว่านี้นิดนึงอะค่ะทำไมคุณไม่ราดเยอะๆล่ะครับราดเยอะมันก็แฉะสิคะอะไรอะส่วนตัวซอสกะทิเนี่ยค่ะก็อร่อยดีนะคะเยี่ยมเลยมาแล้วมาแล้วไม่คุยและเริ่มเลยเป็นไงจ๊ะอร่อยค่ะเห็นไหมล่ะอร่อยข้าวเหนียวมะม่วงแค่เอามะม่วงมาหั่นน่ะทำไมอ่ะก็อร่อยอ่ะไม่เอานายอย่าเถียงกันเลยนี่ข้าวแตนเอาไปเลยคุณก็จะแบบได้เคี้ยวคือมันจะมีแบบ2 texture คือทั้งกรอบแล้วก็นุ่มสู้ของผมไม่ได้หรอกบอกเลยอร่อยอร่อยสูสีสูสีสูสีเขาไม่ได้ทำอะไรเลยนอกจากมะม่วงมาหั่นคุณจะก็ว่าสูสีได้ยังไงมีทั้งเครปนุ่มนุ่มหอมกลิ่นอันนี้เราก็ทำอันนี้เราก็ทำเคี้ยวอยู่อย่าเพิ่งทะเลาะกันสิเดี๋ยวมาตัดสินให้ถูกมากเลยอ่ะกรรมการไปตายไปด้วยคุณสวัสดีครับสวัสดีครับเขาใส่กางเกงนอนออกจากบ้านได้เขาคิดกันใช่ไหมตอนนี้กางเกงนอนเปล่าเมื่อเช้ารีบมาเลยลืมอาบน้ำอ่ะอันนี้บิสกิตนี่บิสกิตเขาแตนเนี่ยชัดสายตามองแล้วคุณเท็ดดี้อันนี้เขาก็ไม่ได้ทำอะไรเหมือนกันนะเขาหยิบมาจากถุงนะครับแต่นี่คือแบบมะม่วงมะม่วงแอนมะม่วงไงรสชาติเนี่ยออกไปทางเปรี้ยวๆนะครับอร่อยเลยส่วนใหญ่เขาจะมีสุภาษิตนะครับว่าอมเปรี้ยวไว้กินหวานเขาเรียกอดเปรี้ยวไว้กินหวานนี่ครับเปรี้ยวกินหวานติดตามได้วันพรุ่งนี้นะครับ4 โมงครึ่งงั้นผมชิมได้ยังครับเนี่ยเดี๋ยวมันจะไม่อร่อยนะครับน่ายังไงข้าวเหนียวมะม่วงมันก็เป็นแบบอาหารหรือขนมที่แบบต้นตำรับเปิดประเด็นจนแต่คุณย่าไม่ได้สอนมูลข้าวเหนียวแบบนี้นะงั้นผมขอตัวไปตัดสินใจก่อนนะครับชิมกันไปครบทั้ง3ท่านแล้วเรามาลุ้นกันดีกว่าครับว่าเมนูของใครจะอร่อยที่สุด1 2 3ฮึบเฮ้ยคืออะไรอ่ะเขาเป็นกรรมการที่แหวกแนวมากอ่ะแค่ประเมินถ้าสมมุตินะผมเอามะม่วงเนี่ยไปบดแล้วใส่ในซอสกะทิเนี่ยก็อาจจะชนะพวกคุณน่ะเพ้อเจ้อขอบคุณค่ะผมอะไรอ่ะเอาเป็นว่าวันนี้นะครับรายการฟู้ดไฟต์โตศึกครัวเดียวกันนะครับก็หมดเวลาลงไปแล้วครับพบกับพวกเรา2คนได้ใหม่นะครับทางช่อง Workpoint หมายเลข23นะครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับปกติแล้วอะตอนเราเด็กๆอะคือถ้าปอกผลไม้ทุกครั้งเลยอะย่าเราจะรับอาสาไปปอกอะแล้ววันนี้ย่าเรา80กว่าแล้ว89เราก็ไม่กล้าให้ย่าเราปอกให้เราแล้วมันจะซึ้งมากถ้าบอกว่าแล้ววันนี้นะพอย่าเราอยากจะกินผลไม้เราแบบเนี้ยอาสาไปปอกไม่ใช่ ไม่ใช่ไม่มีคำนั้น